อ่ะสวัสดีครับช่างแรกนะครับหวังว่า FC ยังจะตามกันอยู่นะคงไม่อันเฟนกันออกหมดนะครับช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับทำร้านยังไม่เสร็จเดี๋ยวคลิปนี้มาอัปเดตระบบให้ดูกันหน่อยนะครับร้านก็เกือบจะเสร็จแล้วแหละประมาณ 80% ได้แล้วนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเดี๋ยวจะถ่ายพื้นที่ในร้านให้ดูแต่คลิปนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูระบบที่ทำใหม่ซะก่อนนะครับระบบโซลาร์เซลล์นะครับนี่ตอนนี้ก็ยังทำไม่เสร็จอ้าวไอ้นั้นไม่เกี่ยวนะตอนนี้ยังทำไม่เสร็จนะครับก็ยังรกรุงรังอยู่กำลังเดินระบบนะครับแต่เดี๋ยวกลัวจะลืมกันเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูซะก่อนนะครับระบบที่วางแผนไว้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังคร่าวๆกันก่อนเพราะยังไม่เสร็จนะครับเริ่มต้นจากตัวนี้กันก่อนตู้ฝั่งนี้นะครับผมวางแผนไว้ก็จะเป็นในฝั่งของ AC นะครับฝั่ง AC Consumer นะครับฝั่งนั้นก็เป็น DC แยกกันอิสระระหว่าง AC กับ DC นะครับอยู่คนละตู้นะครับ AC ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยนี่ด้านในตู้ติดไว้เฉยๆนะครับส่วนตัวนี้เป็นระบบ ATS นะครับหลายคนก็ที่ติดตามกันอยู่ก็คงจะรู้จักกันดีแล้วสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับนี่เป็น ATS magnetic นะครับสำหรับไว้สลับไฟระหว่างไฟการไฟฟ้ากับไฟอินเวอร์เตอร์นั่นเองนะครับส่วนตู้นี้ใส่ไว้เผื่อเดี๋ยวยังไม่มีอะไรนี่ตอนแรกกะจะเอาใส่เป็นเบรกเกอร์ไฟ AC การไฟฟ้าแต่ในแล้วก็มารวมในตู้เดียวก็จบเลยนะครับส่วนฝั่งตู้ DC นะครับนี่คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับยังขาด MCCB breaker อีกตัวหนึ่งนะครับ breaker แบตขนาด150 แอมป์นะครับเดี๋ยวกำลังสั่งมาอยู่เดี๋ยวมาติดไว้ตรงนี้ออกจาก breaker ก็เข้าบัตรบาร์ตรงนี้เป็นแบตนะครับทั้งหมดนี้ใช้แบตชุดเดียวนะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวอธิบายนะครับ breakerนะครับก็จะมีตัวใหญ่ตัวนี้นะครับ125 แอมป์สำหรับเข้าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้จะเป็นตัวแบ็กอัพตัวสำรองนะครับอินเวอร์เตอร์สำรองไว้ใช้ในกรณีระบบหลักผมมีปัญหานี่ตัวนี้ระบบหลักของผมเดี๋ยวอธิบายอีกทีนึงนะครับตัวนี้เบรกเกอร์อินเวอร์เตอร์ตัวนั้นส่วนเบรกเกอร์ลูกย่อยตรงนี้นะครับ 63 แอมป์นะครับมี1 2 3 4ตัวนะครับ2ตัวนะครับก็เข้าชาร์จเจอร์60 แอมป์ตัวนึง30 แอมป์ตัวนึงนะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับจำไว้สำหรับสวิตช์นะครับเผื่อในกรณีต่อสายแบตออกมาทดสอบเครื่องลูกค้าอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้เบรกเกอร์ชุดด้านล่างนะครับก็จะเป็นชุดของแผงเบรกเกอร์32 แอมป์นะครับผมไม่ได้ใส่ฟิวนะใครจะใส่ฟิวก็จะดีหน่อยแต่ผมไม่ใส่นะครับนะก็ไม่ได้ผิดอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นสตริงที่1 2 3 4นะครับผมมีแผงหลายชุดหลายสตริงแต่ละสตริงคนละกำลังวัตต์คนละรุ่นคนละยี่ห้อกันเลยเพราะฉะนั้นผมก็จะเดินสายมาสตริงใครสตริงมันไม่ได้ขนานกันมานะครับจากนั้นก็มาแยกย่อยเข้าชาร์จเจอร์ตัวที่1ตัว1อยู่นี่นะครับนี่MPPT ตัวนี้120 แอมป์นะครับอันนี้คือชุดหลักของผมนะครับ MPPT ตัวที่2ก็คือตัวนี้นะครับ60 แอมป์ส่วน MPPT ตัวที่3ก็คือตัวนี้30 แอมป์นะครับแผงเราจะเอามาเข้า3ชุดนี้นะครับ1 2แล้วก็3นะครับฝั่งแผงจะยังไม่เข้าชุดนี้นะครับตัวนี้เอามาไว้สำหรับในกรณีอินเวอร์เตอร์ตัวล่างนี้มีปัญหานะครับก็มีแค่นี้ทีนี้ด้านล่างนะครับก็จะเป็นเสิร์ตกันฟ้านะครับนี่ใส่ไว้สตริงใครสตริงมัน1 2 3 4สตริงแล้วก็จำกาวลงดินเป็นพอตเดียวกันนะครับใครมีงบเยอะแท่งกาวเยอะก็ตอกแยกแท่งไปเลยก็ได้ยิ่งดีนะครับหรือว่ารวมกันเป็นกาวแท่งเดียวก็ได้ไม่ได้ผิดอะไรนะครับโอเคก็ระบบในตู้ก็มีประมาณนี้เดินสายยังไม่เสร็จนะครับกำลังไล่เดินสายอยู่นะครับรางไวเวด้านล่างเป็นรางโลหะนะครับเดินอ้อมไว้อย่างนี้เลยนะครับเผื่อในกรณีเราจะเพิ่มอุปกรณ์อะไรเข้ามาในทีหลังนะครับห้องตรงนี้นะครับก็จะเป็นระบบของผมโดยตรงเลยนะครับเป็นระบบใช้งานแล้วก็ไว้สำหรับทดสอบเครื่องลูกค้าหรือว่ารีวิวอินเวอร์เตอร์ต่างๆที่จะเข้ามารีวิวให้ชมกันก็จะมาทำในห้องนี้นะครับเดี๋ยวยังไงทำเสร็จก็มาอัปเดตให้ชมกันอีกทีนึงนะครับทีนี้มาดูระบบหลักนะครับระบบหลักของผมเผื่อใครยังไม่เห็นนี่
ก็มีประมาณนี้นะครับนี่ชุดเบรกเกอร์ด้านบน ATS นะครับ MPPT ตัวนี้เป็นสวิตชิ่งนะครับสำหรับจ่ายไฟให้อินเวอร์เตอร์ที่อยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นแบตนะนี่ตัวนี้เป็นแบต NMC นะครับขนาด120แอมป์นะครับ1โมดูลนะครับอันนี้ก็ไว้ทำแบตอีก2โมดูลนะครับเดี๋ยวคงได้เพิ่มแบตเพิ่มแผงนะครับเพราะว่าขยายร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะขึ้นแอร์2ตัว3ตัวเปิดพร้อมกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องเพิ่มแผงเพิ่มแบตในอนาคตอันใกล้นี้นะครับโอเคระบบคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังแนวทางการทำงานของระบบนะครับที่ตั้งใจไว้ก็คือว่านะครับตัวนี้จะเป็นระบบหลักอย่างที่บอกนะครับจ่ายไฟเลี้ยงทั้งหมดเลยทั้งบ้านเลยยกเว้นผมจะแยกรายอยู่เครื่องทำน้ำอุ่นที่จริงมาโหลดเครื่องทำน้ำอุ่นได้แต่ผมจะแยกรายนะครับเครื่องทำน้ำอุ่น2เครื่องเนี่ยจะแยกอิสระให้ใช้การไฟฟ้าอย่างเดียวส่วนแอร์และระบบแอร์2ตัวระบบไฟฟ้าทั้งหมดทั้งในร้านซ่อมแล้วก็ระบบภายในบ้านทั้งหมดก็จะใช้จากชุดนี้เป็นชุดหลักเลยนะครับเดี๋ยวเดิน AC เข้าตู้นี้ก็จะเป็นการแยกโหลดไปทั้งบ้านทั้งหลังนะครับส่วนตัวนั้นก็อย่างที่บอกนะครับในกรณีระบบตรงนี้ล่มตัวนั้นฟ้าขาวตัวนั้นนะครับก็จะสแตนบายรอทำงานในตอนที่ระบบพวกนี้ทำงานไม่ได้นั่นเองนะครับโอเคระบบก็ประมาณนี้นะครับที่จริงหมู่บ้านนะครับไฟการไฟฟ้าเข้าถึงแต่ทำไมต้องติดระบบออฟกริดใครยังไม่รู้นะครับระบบที่ติดเนี่ยเขาเรียกว่าออฟกริดก็คือมีแบตเตอรี่นะครับดึงการไฟฟ้ามาใช้ไม่ได้ส่งออกอันนี้คือออฟกริดนะครับเผื่อใครยังไม่รู้เนาะทำไมต้องใช้ระบบออฟกริดทั้งที่มีการไฟฟ้าก็เพราะการไฟฟ้ามันบอกตรงๆว่าห่วยแตกนะครับแรงดันมันตกแล้วก็วูบวาบนะครับมันก็ไม่เหมาะกับการทำงานสักเท่าไหร่โดยเฉพาะตอนเย็นคนใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะแรงดัน AC เหลือประมาณ180-190ไม่ได้โม้นะครับของจริง180-190โวลต์ AC แทบจะทำอะไรไม่ได้นะครับเครื่องก็อาจจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องติดระบบออฟกริดเข้ามาช่วยแบบนี้นะครับสเตบิไลเซอร์ถ้าใครบอกว่าซื้อเครื่องดึงไฟหรือเครื่องปรับไฟอัตโนมัติมาใช้มันไม่ได้ผลนะครับมันตกเยอะเครื่องดึงไม่ขึ้นตกมากๆเครื่องก็เออร์เลอร์หรือว่าหยุดรันนะครับมันใช้ไม่ได้นะสเต็ปอัพหรือว่าเครื่องหม้อดึงไฟอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าจะเอาหม้อแปลงดึงไฟอะไรสยามนีออนอะไรพวกนั้นหม้อ80แอมป์100แอมป์อะไรงั้นมันไม่เหมาะกับระบบเราไฟมันไม่เสถียรมันวูบวูบป้าบขึ้นๆลงๆ AC input ตกถึงมีหม้อดึงไฟมันก็ตกด้วยถ้าเป็นแบบแมนนวลนะครับถ้าแบบออโต้ถ้าแรงดันอินพุตตกเยอะๆมันดับเลยมันหยุดทำงานเลยเพราะฉะนั้นระบบสเตบิไลเซอร์มันใช้ไม่ได้ในกรณีนี้ลองแล้วนะครับก็เลยต้องติดระบบออฟกริดแบบนี้นะครับคลิปนี้อธิบายยาวหน่อยไม่เจอกันนานนะครับหวังว่าจะยังติดตามกันอยู่นะครับหากใครเพิ่งเข้ามาชมคลิปผมเป็นคลิปแรกนะครับก็ลองย้อนไปดูคลิปผมสัก 2-3 คลิปจะได้รู้จักกันมากขึ้นเผื่อยังไงถูกใจก็จะได้กดติดตามกันไว้นะครับก็ประมาณนั้นเนาะโดยส่วนมากก็จะเกี่ยวกับระบบโซลาร์เซลแล้วก็ซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับช่วงนี้แทบไม่ได้ลงคลิปเลยปรับปรุงร้านอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงถัดจากนี้ก็คงจะลงคลิปบ่อยมากขึ้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ